ตามข้อตกลงกรณีปัญหานิคมอุตสาหกรรมจะนะให้ครบถ้วนรัฐบาลได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับเครือข่ายจนะรักถิ่นเมื่อวันที่14ธันวาคม2563เพื่อเป็นทางการให้ในการแก้ไขปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะจังหวัดสงขลาซึ่งมีสาระสำคัญ3ประการคือ 1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด 2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมที่จะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือหยุดโครงการต่อไป 3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดำเนินงานทุกอย่างเอาไว้ก่อนจนกว่าจะดำเนินการในข้อ1และข้อ2จะแล้วเสร็จซึ่งพวกเราทั้งหมดยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวและพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่1ปีผ่านมาพวกเราพยายามเฝ้ามองการดำเนินงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดอย่างใจเย็นแต่สิ่งที่พบเห็นคือความหลอกลวงและเล่ห์เหลี่ยมของนักการเมืองและข้าราชการภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นชายชาติทหารและเป็นข้าราชการภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีอุทิศตนทำงานเพื่อบ้านเมืองภายใต้สโลแกนที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสัญญาลมๆแรงๆของท่านในครั้งนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเราเครือข่ายจนะรักถิ่นต้องเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อที่จะมาบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาพฤติกรรมการบริหารงานของศูนย์อำนวยการบริหารราชอาณาจักรจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปต.ยังตั้งอยู่บนฐานผลประโยชน์ของกลุ่มทุนและนักการเมืองของบางคนที่ตั้งไม่เคยสนใจใยดีต่อข้อตกลงที่ทำมาไว้กับพวกเราเลยและยังเสน็จอยู่กับการสร้างความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันโดยใช้วัฒกรรมการพัฒนาอันเลื่อนลอยไร้หลักการวิชาการเป็นอาวุธเพื่อที่จะทิ่มแทงเหมือนเราไม่ใช่ประชาชนบนแผ่นดินนี้พร้อมยังเหยียดหยามสำนึกรักบ้านเกิดของพวกเราด้วยว่าเป็นการขัดขวางความเจริญของประเทศดูหมิ่นความเป็นประชาชนดูหมิ่นความเป็นชาวบ้านประมงพื้นบ้านของพวกเราว่าเป็นความล้าหลังเป็นส่วนเกินของความเจริญในความหมายเฉพาะของพวกท่านนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต่อให้สอบต.ผลักดันผลักใส่และหวังจะทอดทิ้งพวกเราเอาไว้ข้างหลังการตัดสินใจกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เกิดขึ้นจากความคับแน่นของความรู้สึกที่เกินจะอธิบายที่เกิดจากการกดทับของพวกท่านครั้งแล้วครั้งเล่าหากแต่มันกลับแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทำให้พวกเรากล้าพอที่จะเผชิญกับอำนาจที่ชั่วร้ายอย่างไม่หวาดหวั่นและจากนี้เราจะไม่ยอมให้พวกท่านหลอกลวงอีกเป็นครั้งที่สองสิ่งที่จะทำให้พวกเรากลับบ้านได้อย่างเดียวเท่านั้นคือรัฐบาลจะต้องทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อ1ปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และในครั้งนี้พวกเราขอกำหนดรายละเอียดข้อตกลงนั้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้พวกท่านบิดผิวได้อีกต่อไปดังนี้1รัฐบาลต้องตั้งกรรมการตรวจสอบความผิดปกติของโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะใหม่โดยจะต้องตรวจสอบในทุกมิติอย่างเช่นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เรื่องการใช้แผนปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอันมิชอบและการใช้งบประมาณของสปต.ในโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งกลไกนี้ต้องเป็นกลางและเชื่อถือได้มีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อเสร็จแล้วจะต้องแจ้งผลตรวจสอบให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการด้วยข้อ2รัฐบาลจะต้องจัดการศึกษาโครงการในเชิงยุทธศาสตร์หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมและต้องดำเนินการด้วยนักวิชาการที่เป็นกลางและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายซึ่งขณะการศึกษานั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การกำกับของสบต.ข้อ3ระหว่างนี้รัฐบาลต้องสั่งให้ยุติการดำเนินการทุกอย่างในโครงการนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินตามข้อ1และข้อ2ทั้งนี้ข้อเสนอทั้ง3ข้อจะต้องออกมาเป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือเป็นมติของรัฐมนตรีเท่านั้นแถลงการหน้าทำเนียบเครือข่ายจนะรักถิ่นวันนี้เราจะมาเปิดหมู่บ้านเลขเลจนะรักถิ่นที่หน้าทำเนียบเพื่อที่จะรอคำสัญญาให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นพวกเราจะอยู่ที่นี่กันต่อไปใช่ไหมใช่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะตรงนี้น่าจะได้ยินชัดเจนขอบคุณค่ะ